ครูช่างดอนปักช่องครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจเจอกันวันที่30เมษายนและ1พฤษภา2565ที่จังหวัดสงขลาศูนย์บอสเวอร์ซุสเซอร์วิสสามารถนำรถมาตรวจเช็คได้นะครับโครงการลดควันดำสัญจรของชมรมรวมช่างด้วยใจสวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่อำเภอปักช่องนครราชสีมานะครับตอนนี้เราจะมาทำอะไรจันตะจะมาแอบดูเด็กเล่นเกมหน่อยอ๋อมีเด็ก2คนนั่งเล่นเกมอยู่นะฮะไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยนะฮะอาจารย์โจ๊กกับอาจารย์ดอนเล่นเกมเชิญจันตะนะครับเออไหนสิเกมอะไรครับเนี่ยร่วมด้วยคนได้ไหมอ๋อกำลังแนะนำการใช้เครื่องมือตัว Tech to Win นะฮะครับได้ง่ายขึ้นให้อาจารย์ดอนก็ใช้ได้ง่ายขึ้นมาตอนไหนอาจารย์โจ๊กหนีมาตอนไหนเนี่ยออกมาเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยครับแล้วพอพาหลงเป็นผมอ่ะพาไปวนเมื่อกี้เกือบไปมาถึงสะพานมันต้องเลี้ยวซ้ายเลยเกือบขึ้นสะพานมาแล้วแต่ขึ้นสะพานต้องไปวนมาใหม่ครับกับอะไรครับอาจารย์ลงอ๋อเป็นโปรแกรมใช้กับพวกรถรุ่นเก่าๆของ Tech to Win นะฮะของพวกOpta Vio 400 Safira นะฮะการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับเฉพาะรุ่นแต่แล้วก็เฉพาะยี่ห้อไหมเฉพาะรุ่นมันก็จะง่ายขึ้นวันหลังเวลาเรามาเปิดเราไม่ต้องลบแล้วลองใหม่ตลอดเวลาถึงก็บันทึกเอาไว้เลยถึงเวลาเราก็มาต่ออายุแล้วก็เอาไปใช้ต่ออายุแล้วเอาไปใช้ทั้งหมดจากเด็กอูชันวิทย์นะครับตอนนี้กำลังมาศึกษางานกับอาจารย์โจ๊กแล้วก็จะไวแล้วก็สะดวกกับเราครับผมเล่นเกมกันนะครับผมกำลังดูเขาเล่นเกมครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับจะมารู้เปลี่ยนกล่องของอาจารย์คนรุ่นเก่าเร็วๆนี้ซ่อมกล่องเลยลองกันเลยนะครับเดี๋ยวลองกันเลยอาจารย์ลองได้เลยไหมเนี่ยก็ลงเสร็จก็ไปจับ400ได้เลยแล้วจะออกไปจับ400อ่ะวิเคราะห์ EBS มันแคนหายแคนหายแถวนี้น่าจะเยอะอยู่นะแคนเออแคนใช่ไหมแถวนี้แคนเยอะชัยภูมิก็มีเยอะมันมีเขาตั้งเป็นลบบุรีหรือแคนมันมีแคนใหญ่อันนั้นแคนบัสครับแคนบัสครับสวัสดีครับช่างโอ๊ตจาก UNP มอเตอร์ขอนแก่นครับหล่อเหมือนเดิมมาขอความรู้จานดอนครับขอไม่ได้จานต้องรักดูเราต้องดูเราเราขอไม่ได้เอาแฟกไลท์มาเสียบตามตัวเนี่ยหาช่องไม่เจอสวัสดีครับเยอะมากได้เสียบเลยสวัสดีครับผมจังรุ่นครับวอเตอร์สวิตครับวันนี้ก็แวะก็มาดูดวิชาอาจารย์ดอนอีกสักวันนึงครับกลับสู่สำนักเดิมครับไม่จับแล้วดูดเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อปาค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิตยาอู่ชานวิทย์นะคะน้ำสมค่ะอุดรธานีค่ะอู่ไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ค่ะจังหวัดนนท์ค่ะใช่ค่ะใช่จะมีมาต้องเริ่มเลยมันก็จะเป็นเฉพาะรุ่นของอาจารย์มันก็ง่ายขึ้นเอาไปจับแล้วก็ง่ายขึ้นเราไม่จำเป็นต้องมาลบแล้วลองใหม่หรือไปดาวน์โหลดใหม่เรื่อยๆที่ต้องมันเสียเวลาสวัสดีค่ะชื่อโอค่ะเป็นเจ้านายของอาจารย์ใหญ่ค่ะช่วยทำตามงานที่วางไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเกลี้ยงเหลือ0วันต่อได้ตลอดตัวกระบวนการเข้าแท็กไลน์ใส่พาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยไปดูก็เล่นเกมนะครับต้องทำอะไรเปิดหน้าแต่คืนรอไว้หน้านี้หน้าแรกหน้านี้หน้าเดียวตอนนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเดี๋ยวมันต่ออายุให้เอง
อย่างเงี้ยมีคนทำเอาไว้ใช่ไหมครับทีนี้แท็กไลน์มันได้แค่เครื่องเดียวอย่างเงี้ยมีคนทำเอาไว้เหมือนใช้นงใช้หน้าอันนี้เป็นโปรแกรมข้างนอกไหมข้างนอกพอเข้ามาผมก็เห็นปึ้งผมก็รู้แล้วมันจะไม่ต้องมันไม่มีวันหมดอายุก็อย่างวัน PDS 2เนี่ยผม9ล้านวันเห็นไหมจะอยู่ถึง9ล้านวันไหม9ล้านวันโอ้โหแล้วจะใช้ยังไงหมด9ล้านวันใช้กี่รุ่นในนี้เป็นจำไว้ออนไลน์ใช่ไหมพากันดูภาษาต่างด้าวอยู่ถอยก่อนผมดูภาษาต่างด้าวไม่เป็นถอยก่อนแล้วกันต้องหลบมาอยู่วงนอกก่อนเออหลบมาอยู่วงนอกก่อนเก็บไว้ในตู้ไว้อย่างดีเลยกระเป๋าหิ้วเจ้านายของอาจารย์โอ๊ะห่วงมากเครื่องเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองไปดูตอนนี้เราอยู่ตลาดนัดรถยนต์นะครับสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ใช่ละค่ะมาจากUNP มอเตอร์ขอนแก่นนะคะมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมอู่อาจารย์ดอนค่ะค่ะเป็นรถแล้วเป็นไงอาจารย์เยอะมากค่ะจะทำทันไหมเนี่ยหรือว่าเห็นทำอยู่กี่คนเนี่ยยิ้มก่อนครับมาชอบไหมเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยจะชอบไหมเลยเนี่ยครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจอีกหนึ่งท่านนะครับก็คืออาจารย์ดอนนะครับสวัสดีลูกนี่ครับเชฟเกิน 80% เป็นรถเชฟทั้งหมดนะครับเอามาเลขาแนะนำตัวหน่อยเร็วจันตาเห็นแล้วเป็นไงครับเห็นแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยยังไงครับตลาดนัดรถยนต์นี่จะรถอยู่ประมาณนี้ตลอดเวลามาทุกครั้งจะเต็มแบบนี้หน่อยนะฮะไม่รู้จะซ่อมทันหรือเปล่านะเราต้องมันลุยสักวันให้จบมั้งเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาดูอาจารย์โจ๊กเขาทำอะไรกับรถคันนี้นะครับอันนี้จะมาที่รถนะครับนี่นี่นี่ตัวพระเอกใช่ไหมตัวนี้ตัวพระเอกเลยเนี่ยครับอันนี้ MDI 1ไม่เลยโอ้ไปข้างในเดี๋ยวผมมาเป็นสำรองแจนี่คือเซ็นเซอร์ต่างๆที่เปลี่ยนจากรถเชฟคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเราต้องหาน็อตมาใส่น็อตมายึดไว้สายมันจะไม่เสียส่วนใหญ่ตรงนี้จะเสียถ้าเป็นMDI 1เราต้องหาน็อตยึดใช่ไหมอาจารย์หกเหลี่ยมตัวเล็กๆมีขาพอไหมไม่พอมีแบตสำรองต้องพ่วงแบตนะอาจารย์ต้องพ่วงแบตนี่คืออาจารย์โจงครับฝ่ายเทคนิคของเชฟโรเลต AC Delco ที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใช้โปรแกรมของเชฟมาตรฐาน AC Delco ครับอันนี้คือสตาร์ทเงียบหรือยังไงสตาร์ทติดครับสตาร์ทติดแต่ไม่สื่อสารตัว ABS ติดตลอดอย่างนั้นแหละแฮนด์บัสมันมีโปรแกรมอยู่แล้วอย่างนี้ผมบอกเวลาเราติดตั้งแท็กไลน์เข้าไปนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์แฮนด์บัสก็แค่เข้าไปที่ตัว Data Bus ตัวโปรแกรมมันนะฮะผมมองไม่เห็นไว้วิเคราะห์ Data Bus โดยเฉพาะนะเวลาเข้าโปรแกรมก็เชื่อมต่อกับ MDI เราในนี้อยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์คู่อะไรของมันในรถยนต์มันมีทั้ง low speed high speed chassis speed หลักเลยนะครับระหว่างกล่องหลักมันจะใช้6กับ14คู่6กับคู่14ที่ DLC นะฮะเราก็ติ๊กเลือกไว้เขาจะบอกเลยว่า6กับ14บัตรเปิดนะครับนะฮะตอนนี้บัตรเปิดอยู่ในวงจรกล่องยังเจออยู่ไหมเจออยู่นะตัวถังยังอยู่ครบ ABS
กล่องเกียร์กล่องเครื่องยนต์เฟืองท้ายหลังแต่บัสในระบบมีปัญหาอยู่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับต้องกลับไปไล่ที่วงจรอีกทีนึงนี่บัสมันอยู่694ต้องไล่บัสต้องไปไล่ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เปิดแน่ๆมันบอกว่ามันออนอยู่มันออนอยู่นะครับตรงนี้คือตรงวิเคราะห์กระแสไฟมันในระบบนะครับครับต้องใช้เวลางานนี้คืองานไล่สอนรายละเอียดอีกทีนึงนะครับความเร็วใช่ต้องไล่วงจรแต่ในระบบมันบอกแน่ๆชัดเจนอยู่แล้ว6กับ14มันส่งเมสเสจมาแล้วบัตรเปิดบัตรของเชฟโรเลตเป็นแบบอนุกรมครับเปิดที่ใดที่หนึ่งล่มช็อตล่มครับไม่เหมือนรถจากค่ายอื่นที่ยังเป็นวงจรผสมนะฮะเหมือนฟอร์ดเองอะไรพวกนี้จากคันอนุกรมแค่ ECM กับหน้าปัด ABS พังก็ไม่เป็นไรรถยังวิ่งได้ยังสตาร์ทได้เขาจะแยกออกไปไม่ได้ครับไม่ได้สตาร์ทเงียบเลยกลัวว่าจะโดนหลอกไหมไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดออกจากกันยังคงสื่อสารได้แต่มีปัญหาเฉพาะอุปกรณ์อาจจะกล่องเครื่องกล่อง ABS กล่องเกียร์แล้วแต่เสียงไม่ชอบก็ปิดได้นะหลังอย่างนั้นเราก็ไปวิเคราะห์จากโค้ดได้ครับปีคันนี้ปีอะไรครับอันนี้ปี06ไม่น่าใช่แต่ที่ว่ามีตั้งแต่07กับ08แต่ว่าผมเข้าไปแล้วมันบอก06แล้วเราตีไป08อ่ะผมใช้07แล้วกันเลือกแคปติว่าลองบอดี้ประเทศไทยใช้ลองบอดี้นะฮะเข้าเวอร์ติเคิลจะดูโค้ดรวมก่อนก็ได้ครับถ้าดูโค้ดรวมเขาจะเลือกตัวสำคัญให้เราคือจะเรียงลำดับมาให้เรานะฮะเข้าไปเวอร์ติเคิลแล้วใช้เวอร์ติเคิล DDC information อันนี้อาจารย์ดอนแกอยากได้ภาษาอังกฤษนะครับคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกทีสองก็ตามมาเพราะจะยาวเกิน